สวัสดีครับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องสุขูสุขคนครับโกอีสานผ้าแดกมาแล้วครับผมครับมื้อนี้ได้ตําแล้วพี่น้องตําบักฮุ่งพี่น้องกับหัวหมูต้มพี่น้องหัวหมูต้มใหญ่ๆฮ้อนวื้อๆพี่น้องเอ้ยผักก็สิมีผักกรอบพี่น้องผักกาดหินผักบุ้งแล้วก็ผักลิ้นฟ้านะพี่น้องผักลิ้นฟ้าหน่อยนึงพี่น้องผักลิ้นฟ้าผักลิ้นฟ้าครับฝากแก้หน่อยเด้อพี่น้องครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้โกอีสานผ้าแดกขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่จะติดตามรับชมโกอีสานผ้าแดกบ่ว่าสิเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศขอบคุณหลายๆพี่น้องที่คอยเติมกําลังใจให้ตลอดมาพี่น้องมาพี่น้องมาจวดๆแซ่บๆน้ํากันครับโอ้แม่งมีใส่กับหัวหมูน้องเอ้ยตำบักฮุ่งเครื่องแรกพี่น้องที่กินกับตำบักฮุ่งขออนุญาตได้พี่น้องจวดก่อนจวดผัดเป็นตอนจังไหมโอ้หอนวิวๆเลยไม่มีจังไหนขึ้นมาหลายเดี๋ยวมันแล้วถ้าพี่น้องขออนุญาตจังหน่อยขออนุญาตจับเขาง่ายจังหน่อยพี่น้องเด้อเขาเหนียวแซงหน่อยนี่เขาเหนียวแล้วพี่น้องจับเขาง่ายใบเขาโซนน้ำบุกน้ำหลานเด้อยาวเป็นไงเลยเด้อแสบๆน้ำบุกน้ำหลานหัวหมูพี่น้องมามาแซ่บๆกันครับเส้นบักฮุ่งเนี่ยพี่น้องว่ามันเส้นกับปุ้นเส้นบักฮุ่งมีน้ำกิมน้ำด้วยพี่น้องเดี๋ยวห้องทองกันนะเข้ากันครับพี่น้องเอ้ยแซ่บถามว่ารสชาติเป็นไงพี่น้องแซ่บครับพี่น้องหัวหมูกับตำบักฮุ่งอ
ผักกาดเห็นนี่กินกับป่นกับแซ่บพี่น้องกับต้มต้มกับแซ่บหวานคักพี่น้องหมูเป็นไงวะพี่น้องจำพุดพี่น้องเพื่อดีกันไปหน่อยใบผักนะใส่ปุ๋ยอยู่หัวได้ก็งามครับเนี่ย
เสียงขับบ่ยังแล้วดังวะอืมยังกินเขาไปน้องกินเขาออกมาก็มันเก็บท้องนะอืมถามว่าแซ่บบ่พี่น้องโอ้ของมักแน่พี่น้องสมัยแต่เป็นเด็กหน่อยพี่น้องเอ้ยคันได้กินนี่ดีใจคักหลาย ประเภทมันๆนี่ตะกี้พ่อแม่แล้วก็ไปฮ้อมบุญฮ้อมหยังมีงานมีหยังติได้หมูได้หยังมาสิได้มันๆบางทีโอ้ให้ว่ามักหลายพี่น้องแซ่บครั้งเดียวกินจนไปบ่ได้ก็มีคือกันถ้าเป็นเด็กหน่อยนี่เว้าเลี้ยงแต่เป็นเด็กหน่อยอิ่มกินอิ่มคักหลายได้กินเด็กหน่อยโอ้แต่กินเต็มสมัยนี้นี่ตะไคร้แล้วพี่น้องต้มดับข้าวงอมูลนี่เป็นดังมั้งเนาะ
ปลาบังกะลาพี่น้องมันไงครับผักบุ้งกินมันก่อนสิได โอ้ยขักขนาดเลยพี่น้องแม่งปีเสียตัวนี้หันมากินเขาย่ำไหนมันสิบินแป๊บแป๊บแป๊บมามาถามนะแสบบ่แสบบ่เห็นเก็บซื้อมือพี่น้องนั่นเห็นบ่แสบอยู่ครับแม่งปีเสียพี่น้องเอาบอกน้องวันได้พี่น้องขักขนาดอากาศกระห้อนพี่น้องใจเสียแค่เงามาว่ามันสิบห้อนพี่น้องที่แรกก็มีล้มขอโทษขอไปอีกหน่อยได้พี่น้องเด้อโอ้ยหัวหมูพี่น้องต้มหัวหมูกับตำสมถามว่าเป็นยังไงบ่ดิบ่มีคำบรรยายพี่น้องแซ่บกินน้ำในแซ่บอย่างนั้นเพราะว่ายังมีของแซ่บขึ้นอยู่กับผู้มักเด้อพี่น้องเด้อผมมักประเภทแนวกินแบบมันๆแหมเป็นหัวหมูเป็นใส่หมูจังซี่ไอ้ว่ามักคักถ้าสมัยเป็นเด็กน้อยก็มักคือกันพี่น้องแต่ว่าบ่มีโอกาสได้กินเพราะว่ายังบ่ดิส่วนมากมีแต่ปนกับเกี๊ยวพี่น้อง สมัยเป็นเด็กน้อยแต่ว่าถามว่าเดี๋ยวนี้ก็ทำกับพ่อซื้อกินได้พี่น้องกันขึ้นอย่างไรก็จัดนั่นนะพี่น้องเด้ออันไหนที่จัดให้ว่าท่านก็ขอโทษขอให้หลายๆพี่น้องก็ขอมาหลายอย่างหลายอันหลายแนวอยู่กินนั่นนั่นให้เบิ่งไงเด้อกินนี่เบิ่งไงเด้อพี่น้องทางเกียร์ก็หาว่าได้พี่น้องมันหายากทางเกียร์ตุ่มเมืองสีหนานี่มันมาเป็นหนาอื่นยักเสียวมาใส่แล้วพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีแล้วพี่น้องเด้อคือเก่าละลำลำรวยๆครับมื้อนี้โกอีสานพระเด็กขอตัวจากลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม